วัสดีค่ะคุณตาวรุตาตามหาคุณตาตั้งนานนะค่ะมานั่งทานกาแฟกับปาต้องโกอยู่นี่เองไปไหนมาจะล้านตารออยู่หลายวันตาคิดว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วล้านจะมาแต่รอแล้วรอเล่าล้านก็ไม่มาวรุตาขอโทษด้วยค่ะคุณตาเนื่องด้วยว่าวันศุกร์เป็นวันที่แฟนวรุตาเป็นวันเกิดค่ะวรุตาก็เลยต้องทำอาหารเลี้ยงให้กับญาติที่บ้านค่ะแล้วก็วรุตาก็เอาข้าวเหนียวมะม่วงมาฝากคุณตาด้วยนะคะได้สูตรเด็ดจากน้องเคนนี่ค่ะหน้าตาน่าทานจังเลยนะร้านเคนนี่นี่เขาคงจะเก่งเรื่องการทำอาหารใช่ค่ะคุณตาน้องก็อยู่ประเทศเยอรมันแต่สามารถปรุงอาหารไทยในสไตล์คนที่อยู่เมืองนอกหรือคนไทยที่อยู่ในต่างแดนได้ออกมาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะร้านชมขนาดนี้รับรองว่าอร่อยแน่ๆเลยคุณตายังจำเรื่องสวนมะเขือเทศที่เราไปเก็บกันมาได้ไหมคะจำได้จะล้านว่าอย่างไรหรือก็มีสารจากหลานของคุณตาค่ะจากหลานสาวแล้วก็หลานวันค่ะเขียนมาตาขอขอบใจหลานวันแล้วก็หลานสาวด้วยนะแล้วก็สำหรับล้านทุกๆคนที่เข้ามาเขียนแสดงความคิดเห็นกันขอบคุณมากมากเลยอ้าวแล้วล้านวันกับล้านสาวเขาเขียนมาว่าอย่างไรในล้านช่วยอ่านในตาฟังสิได้ค่ะคุณตาหลานสาวจากช่องสาวไลฟ์สไตล์นะคะเขียนมาบอกว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้เรื่องการแปรรูปอาหารมีนักวิชาการมาช่วยมีร้านค้าที่เหมาะสมคนผ่านมองเห็นให้วางขายก็น่าจะช่วยได้อีกทางในสถานการณ์ที่สินค้าล้นตลาดแต่แท้จริงการประมาณตนสายกลางนี่แหละปลอดภัยที่สุดค่ะนี่คือสารจากหลานสาวค่ะคุณตาเดี๋ยววรุตาอ่านต่อไปยังของหลานวันด้วยนะคะคุณตาจะได้ตอบทีเดียวเลยค่ะได้เลยจะหลานหลานวันจากออร์แกนิกเวิร์นหรือไทยชามเดนมาร์กเสน่ห์ไทยเดนมาร์กนะคะเขียนจานมาหาคุณตาด้วยข้อความว่ามะเขือเทศสามารถนำมาแปรรูปมากมายเลยค่ะคุณตาเช่นทำผลิตภัณฑ์มะเขือเทศในรูปอาหารทำน้ำมะเขือเทศพร้อมดื่มมะเขือเทศแช่อิ่มตากแห้งอบน้ำผึ้งน้ำซอสมะเขือเทศสำหรับพาสต้าน้ำซอสมะเขือเทศสำหรับจิ้มผลิตภัณฑ์สำเครื่องสำอางนะคะเพื่อความสวยความงามสบู่มะเขือเทศครีมกลางวันครีมกลางคืนครีมกันแดดเซรั่มและมะเขือเทศผงที่เอามาใส่ในการทำไส้กรอกทำชาประโยชน์ของมะเขือเทศมีมากมายมีสารไลโคปีนที่ยอดเยี่ยมต่อสุขมากๆเลยค่ะถ้าเจ้าของสวนรู้จักการบริหารจัดการทำขายออนไลน์จะเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดโอกาสที่ดีๆก็ได้ค่ะคุณตานี่คือของจากหลานวันค่ะคุณตาคุณตาฟังแล้วได้ความคิดอย่างไรบ้างคะทฤษฎีบันไดเก้าขั้นอะไรนะคะคุณตาทฤษฎีบันไดเก้าขั้นใช่เลยค่ะคุณตาเรื่องนี้ที่วรุตารอให้คุณตาอธิบายวันนี้วรุตาจะได้ฟังแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณตาเล่าเลยเล่าเลยค่ะพ่อหลวงท่านก็ได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าการพัฒนาต้องทำพื้นฐานให้มั่นคงเสียก่อนให้ทั้งประเทศไม่อดแล้วจึงพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเป็นกันเป็นตอนจึงจะแน่นอนท่านก็เลยมีทฤษฎีบันไดก้าวขั้น
สู่ความพอเพียงมั่งคั่งยั่งยืนไงยะหลานแล้วแต่ละขั้นมีอะไรบ้างค่ะคุณตาวรุตาอยากรู้มากๆเลยค่ะพ่อหลวงได้แบกออกมาเป็นสองส่วนด้วยกันนั่นก็คือขั้นพื้นฐานกับขั้นก้าวหน้าแล้วขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้างคะคุณตาพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นไงจะล้านสี่ขั้นตอนนี้พ่อหลวงก็ทรงย้ำไว้ว่าจะต้องมีคุณธรรมบวกกับความรู้ด้วยคุณธรรมคุณตาหมายถึงเราต้องรักดินรักน้ำรักอากาศใช่ไหมคะคุณตาวรุตาคิดถูกไหมคะใช่แล้วจะล้านถ้าเรามีคุณธรรมหมายความว่าเราไม่ทำร้ายพระแม่ธรณีเราไม่ทำร้ายพระแม่คงคาเราไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือเรามีคุณธรรมประจำใจของเราเย้ดีจังเลยวรุตาคิดถูกแล้วความรู้ล่ะคะคุณตาความรู้นั่นก็คือเราต้องเรียนรู้ว่าดินที่เราจะปลูกอะไรลงไปเขาเป็นแบบไหนเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้พืชพันธุ์ของเราเจริญงอกงามเมื่อมีปัญหาเราจะต้องแก้ไขอย่างไรสุดยอดเลยค่ะคุณตาคุณธรรมบวกความรู้ในเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานของพ่อหลวงยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเศรษฐกิจพอเพียงกั้นก้าวหน้าล่ะค่ะคุณตาทำอย่างไรคะกั้นก้าวหน้ามีอยู่5ขั้นด้วยกันแต่ตาหิวข้าวเหนียวมาม่วงถ้าขอพักกินข้าวเหนียวมะม่วงในสูตรของน้องเคนนี่สักก่อนได้ไหมคุณตาวรุตาเห็นตาคุณตาตั้งนานแล้วล่ะค่ะเหมือนตาวิบวิบอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงได้ค่ะได้ค่ะคุณตาอย่างนั้นวรุตาเดี๋ยวจัดใส่จานให้นะคะนี่ค่ะคุณตาทานให้อร่อยนะคะขอบใจมากจะล้านหน้าทานจริงๆหลับปากตาละอยากทานมาถังนานแล้วทานเลยค่ะคุณตาทานให้อร่อยนะคะขอบใจจะล้าน